สวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่าบิวตี้เวิลด์ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นต้นเดือนธันวานะคะวันที่1ธันวาค่ะเพราะฉะนั้นหน้าหนาวเนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกอีกด้วยนะว่าหน้าหนาวปีนี้เนี่ยจะหนาวพอๆกับปีที่แล้วหรืออีเวนหนาวกว่าด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะน่าจะมารีวิวค่ะผลิตภัณฑ์เป็นโลชั่นบำรุงผิวกายนะคะก็อยาก encourage ให้สาวๆเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพผิวกายกันด้วยนะเพราะว่าหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยผิวเราเนี่ยจะแห้งได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่เมืองนอกนะก็ควรโปรเทคผิวของเราด้วยโลชั่นดีๆสักขวดหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้ค่ะโลชั่นบำรุงผิวที่เนี่ยจะมารีวิวให้ฟังกันนะคะนั่นก็คือแบรนด์นี้เลยนี่เป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Imperial Letter นะคะหลายๆคนก็คงคุ้นเคยคุ้นชินกับแบรนด์นี้กันอยู่แล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยใช้บอดี้โลชั่นของเขานะคะจะบอกว่าอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะซึ่งนวัตกรรมของเขานะคะที่สำคัญที่สุดเลยนะคะมีชื่อว่า Moisture Shield Technology ค่ะซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยทั้งนุ่มนะคะแล้วก็ชุ่มชื่นยาวนานถึง24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วอีกหนึ่งความสำคัญค่ะคือเรื่องกลิ่นหอมของเขาค่ะคือกลิ่นเนี่ยหอมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความหอมนี้เนี่ยจะติดตัวเรายาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดีงามมากๆนะคะเขามีทั้งหมด2สูตรให้เราเลือกใช้ด้วยกันนะคะเริ่มด้วยสีชมพูก่อนนะคะอันนี้เนี่ยชื่อว่าสูตร Softly นะคะก็ตามชื่อเลยค่ะคือสูตรนี้เนี่ยจะเน้นให้ความนุ่มนะคะให้กับผิวเนี่ยนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นด้วยนะคะเพราะว่านอกจากเทคโนโลยีที่น้าบอกไปตอนแรกนะว่ามี Moisture Shield Technology แล้วเนี่ยเขายังมีส่วนผสมของสารสกัดจากชากุหลาบนะคะแล้วก็น้ำนมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยบำรุงผิวของเรานะคะให้นุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นยาวนานค่ะแล้วอีกสูตรนึงนะคะชื่อว่าสูตร White Princess นะคะสูตรนี้ค่ะจะเน้นเรื่องความกระจ่างใสค่ะเพราะว่านอกจากเทคโนโลยีตัว Moisture Shield Technology แล้วนะคะยังมีสารสกัดจากดอกลิลลี่ขาวนะคะแล้วก็ยังมีวิตามิน B3 ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะให้ความนุ่มชุ่มชื่นด้วยนะคะแล้วก็ให้ผิวเราเนี่ยดูแบบกระจ่างใสอย่างตรงนี้เขาเขียนเลยว่า glowing นะคะผิวดู glow นะคะแล้วก็ radiant ก็คือมีความแบบกระจ่างใสดูแบบเปล่งประกายมากยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้เดี๋ยวนี้จะมาทดลองให้ดูกันเลยดีกว่าทั้ง2สูตรนะคะว่ากลิ่นแตกต่างกันยังไงเนื้อสัมผัสเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยสูตรแรกนะคะเป็นสูตร softly สีชมพูให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นค่ะเริ่มเลยอันนี้เป็นขวดหัวปั๊มนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้งานง่ายมากๆนะคะลองทาตรงนี้เนื้อแบบบางเบาดีงามนะคะให้ความชุ่มชื่นด้วยกลิ่นหอมอ่ะอันนี้หอมแบบหวานๆหอมแนวแบบอย่างที่บอกนะคะว่ามีส่วนผสมจากสารสกัดชากุหลาบเพราะฉะนั้นจะมีกลิ่นแนวดอกไม้นิดนึงนะคะหอมหอมหอมแล้วทาปุ๊บเนี่ยผิวนุ่มจริงๆแล้วมีความชุ่มชื่นด้วยดีงามกลิ่นหอมพอดีอะค่ะอันนี้ดีงามโอเคแห้งแล้วนะคะเรียบร้อยไม่เหนื่อยอ่ะส่วนอีกสูตรนึงค่ะซีสูตร White Princess นะคะอันนี้เขาบอกว่าให้ผิวกระจ่างใสด้วยเพราะมีส่วนผสมของวิตามิน B3 นะคะเฮ้ยอันนี้ก็หอมหอมทั้งคู่แต่หอมคนละกลิ่นกันนะคะ2กลิ่นนี้ไม่เหมือนกันนะคะหอมหอมหอมติดตัวด้วยเขาบอกว่าติดตัวติดทนยาวนานด้วยนะคะสังเกตป่าวว่าแบรนด์นี้เนี่ยครีมที่เขาออกแบบมาคือทาปุ๊บซึมง่ายนะคะแต่ยังทิ้งความชุ่มชื่นอยู่จับดูยังรู้สึกว่ามีความชุ่มชื่นคนละกลิ่นกันอันนี้จะนี่น่ารู้สึกว่าอันนี้จะออกหวานๆหน่อยนะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะมีเรียกว่าอันเนี้ยกลิ่นแบบกลิ่นหรูแพงมากๆหอมดีนะคะลองไปเลือกกันดูได้นะคะว่าชอบกลิ่นอะไรยังไงแล้วก็ชอบแบบคุณสมบัติชอบสูตรไหนอะไรยังไงนะคะแล้วสุดท้ายค่ะเนี่ยมีทิปนิดนึงค่ะสำหรับการทาโลชั่นในแบบของนีน่าในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะทำไงให้ตัวโลชั่นเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยนีน่าใช้มาตลอดเหมือนกันนะคะไปดูกันเลยค่ะวิธีการของนีน่านะคะสำหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบให้ครีมเหนียวเนินหนามากจนเกินไปหรือคนที่แบบผิวไม่ได้แห้งมากนะคะเนี่ยมีเคล็ดลับค่ะให้โลชั่นเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดีแล้วก็ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้นีน่าใช้เองบ่อยมากๆนะคะก็คือเราควรจะมีน้ำแร่ค่ะแบรนด์อะไรก็ได้เลยนะคะน้ำแร่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก่อนที่เราจะทาโลชั่นลงบนผิวนะคะให้ฉีดน้ำแร่ก่อนเลยสมมติอันนี้เราจะทาที่ขานะแล้วก็ฉีดน้ำแร่ก่อนเลยให้ขาเราแบบให้ผิวเราหมาดๆอะค่ะประมาณนี้ค
ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำให้แบบว่าทาโลชั่นหลังจากอาบน้ำเสร็จใหม่ๆค่ะผิวเราเนี่ยยังมีความซึมซับตัวโลชั่นได้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ผิวหมาดๆแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็เหมือนเดิมเลยปกติเลยนะคะก็ปั๊มโลชั่นออกมานะคะแล้วก็ทาลงบนผิวทั้งที่กำลังหมาดๆเปียกๆแบบนี้ได้เลยค่ะเราจะรู้เลยนะว่าโลชั่นต่างๆเนี่ยจะซึมลงสู่ผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าใครติดตามเนี่ยประจำเนี่ยบางทีเวลาเนี่ยลงครีมที่ผิวหน้าเนี่ยเนี่ยก็จะฉีดน้ำแรกก่อนหรือว่าเนี่ยจะล้างหน้าเสร็จใหม่ๆแล้วก็ลงครีมเลยมันจะทำให้ซึมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยซึมดีมากแล้วก็รู้สึกผิวเนียนนุ่มด้วยเหมาะมากๆนะคะวิธีนี้สำหรับคนที่แบบผิวขาดน้ำเยอะๆนะคะฉีดน้ำแรกก่อนเลยแล้วก็ลงตามด้วยโลชั่นค่ะตอนนี้นะคะก็ทาโลชั่นเสร็จเรียบร้อยทั่วตัวแล้วทั้งมือทั้งขานะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะทาให้ทั่วทั้งตัวนะคะทุกวันหลังอาบน้ำนะก็จะช่วยบำรุงผิวให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะที่สำคัญคือมันไม่เหนียวแน่นะแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นดีมากๆจริงๆตอนนี้รู้สึกดีมากๆแถมยังหอมติดตัวด้วยนะคะถ้าใครอยากไปหาซื้อนะคะหาซื้อง่ายมากๆเลยค่ะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะคะมีเกือบทุกที่เลยเดี๋ยวนะขึ้นให้ดูนะคะว่ามีขายที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ราคาค่ะถ้าเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะปริมาณจะอยู่ที่400มล400 ml นั่นเองนะคะราคาแบบว่าซื้อง่ายมากๆจริงๆนะคะสามารถไปหาซื้อดูได้แล้วเขาก็ยังมีปริมาณที่แบบว่าเล็กกว่านี้ขวดเล็กกว่านี้ด้วยนะคะก็มีหลายขนาดมากเลยนะคะหาซื้อกันดูได้ค่ะโอเควันนี้ไปก่อนนะอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพกายสุขภาพข้างในสุขภาพผิวด้วยนะคะเพราะว่าหน้าหนาวแล้วกลัวทุกคนจะไม่สบายเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะสามารถติดตามชมนีน่าได้ทางช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ทาง IG หรือว่า www.ninabeautyworld.com ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย